เรานะคะพรรคไทยพรรคดีค่ะมีความยืนหยัดนะคะว่าในเรื่องของเพศหรือว่าเพศมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศสภาพใดก็ตามแต่เนี่ยการคุกคามเนี่ยค่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเรามองว่าทําไมถึงผู้แทนราษฎรเนี่ยกระบวนการคัดสรรในการเลือกคนน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ควรที่จะกลั่นกรองคนนะคะแล้วก็เราก็ไม่อยากให้ในสังคมอ่ะค่ะเป็นตัวอย่างหรือเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าเราถือว่าเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนนะคะหรือแม้ในกระทั่งในเรื่องของสังคมต้องกว้างก็ดีค่ะในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างเปราะบางหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยเราควรจะไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมแม้จะสังคมเล็กๆจนถึงสังคมกว้างๆของประเทศไทยของเราอะนะคะเราขอยืนยันในความชัดเจนของพรรคไทยพรรคดีนะคะไม่ว่าจะกระบวนการคัดสรรคนของเราแล้วก็ในเรื่องของอุดมการณ์ที่ชัดเจนค่ะแล้วก็หลักพื้นฐานในความถูกต้องแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมซึ่งสมควรที่จะต้องมีแล้วก็พิจารณาด้วยค่ะ